Story สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับพบกับรายการประชาชนข่าวทางสถานีเอเชียอัปเดตกับน้องปอยตีชดาศิธดาค่ะการทันทุกสิ่งอยู่กับความจริงเหตุบ้านการเมืองประชาชนต้องสนใจสื่อรายการนี้คือแนวรบรบเรื่องรู้เขาต้องรู้เราทั้งแดงเหลืองคำจุนนุนเนื้อเรื่องจริงเปิดใจข่าวประชาชนประชาชนข่าวน้องปอยบอกข่าวประชาชนสนใจข่าวสารรู้เรื่องรู้งานไม่เงียบไม่เหงาความจริงต้องปรากฏยิ่งกว่าเก่าประชาชนข่าวรู้เท่าทันความจริงเมื่อไหร่ถ้าคุณคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะยากดีมีจนคุณก็ต้องให้เกียรติค่ะเพราะว่านั่นคือเขามีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แม้เขาจะยากจนหรือต้อยต่ำเพียงใดประชาชนต้องสนใจข่าวติดตามเรื่องราวสาระความจริงทันโลกทันเหตุการณ์ทันทุกสิ่งอยู่กับความจริงเหตุบ้านการเมืองประชาชนต้องสนใจสื่อรายการนี้คือแนวรบรบเรื่องรู้เขาต้องรู้เราทั้งแดงเหลืองประชาชนประชาชนข่าวน้องปอยบอกข่าวตามยุคตามสมัยข่าวล่ามาเร็วทันอกทันใจเนื้อกลางอีสานใต้อยู่ไหนก็พวกเราประชาชนสนใจข่าวสารรู้เรื่องรู้งานไม่เงียบไม่เหงาความจริงต้องปรากฏยิ่งกว่าเก่าความจริงประชาชนข่าวรู้เท่าทันความจริงประชาชนข่าวรู้เท่าทันความจริงสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะมาติดตามรายการ Love Story ค่ะประจำวันอาทิตย์นะคะกับดิฉันตรีชดาศรีธาดานะคะอยู่ประจำที่ทีวี24สถานีประชาชนค่ะเมื่อวานพูดเรื่องของกระเทียมน้ำปาดหลายคนก็สนใจแล้วก็อยากมีโอกาสเป็นเจ้าของหนังสือเรื่องราวที่มาของกระเทียมน้ำปาดหนึ่งเดียวในโลกแล้วก็อยากฟังต่อว่าเอ๊ะน้ำปาดนั้นมีที่มาเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับคุณอำนาจชวรัตน์กันต่อนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะโอ้โหฟังต่อเดี๋ยวคุณอำนาจฟังแล้วมีความรู้ฟังแล้วอยากกินกระเทียมทุกวันนะคะทานเรื่อยๆจะได้คุณค่าคือกระเทียมเนี่ยน้ำปาดเนี่ยจริงๆคำว่าน้ำปาดเนี่ยคนคงงงค่ะจริงๆนี่มาจากชื่อของพญาปาดค่ะพญาปาดเนี่ยเป็นคนลาวภาษาปาดในภาษาลาวเนี่ยคือเชือดเป็นนักรบค่ะเป็นนักรบที่เขาเรียกว่าเชือดตัดหัวนักรบที่เก่งมากเป็นนักรบคู่บารมีของสมเด็จพระเจ้าตากสินค่ะคู่บารมีกับพญาพิชัยดาบหักแต่ท่านเนี่ยมาปักหลักอยู่ที่อำเภอน้ำปาดค่ะก็คือเป็นที่มาของอำเภอน้ำปาดอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์นี่คือเป็นสตอรี่แต่ว่าสมัยก่อนท่านจะออกรบนี่ท่านต้องหาชัยภูมิค่ะก่อนจะออกหาชัยภูมิเป็นที่ตั้งก็คืออาหารที่สำคัญที่สุดคือกระเทียมค่ะท่านก็ได้มาเลือกเอาที่ปากแม่น้ำปาดเป็นที่ปลูกเหมือนกับการสั่งสมอาหารทั้งหลายก่อนออกรบเมื่อก่อนเนี่ยการจะออกรบเนี่ยกระเทียมนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าถ้ามีบาดแผลมีอะไรนี่ไม่มียาก็คือต้องเอาธรรมชาติบำบัดเอากระเทียมโขกแล้วก็มาทาฆ่าเชื้อในนั้นแต่ที่สำคัญนักรบทหารทั้งหมดก่อนจะออกรบนี่ต้องทานกระเทียมก่อนซึ่งมีตำนานมาตั้งแต่สมัยกรีกโบราณอันนี้เป็นเรื่องจริงทั้งหมดนะครับเป็นเรื่องที่
พอท่านได้มาปุ๊บท่านก็ปลูกแล้วว่าบังเอิญว่าลูกหลานชาวบ้านในน้ำป่าก็ได้มาสืบทอดวิธีปลูกกระเทียมตั้งแต่พญาป่าเนี่ยท่านได้ริเริ่มไว้เมื่อ200กว่าปีที่แล้ววันนี้แต่มาตายเพราะพ่อค้าคนกลางเป็นความเจ็บปวดนะครับของเกษตรกรเนี่ยคือถ้าเมื่อไหร่มีพ่อค้าคนกลางก็จะเอาอะไรเอาเปรียบล่ะทุกอย่างมีของดีก็ไม่ถึงผู้บริโภควันนี้เราก็เลยตัดตอนยิ่งรัฐบาลมาสนับสนุนเพื่อให้เกษตรกรปลูกพืชน้ำน้อยซึ่งกระเทียมนี่เป็นหนึ่งในนั้นที่ดีมากที่เหมาะกับสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับก็เลยเป็นที่มาของว่าเอ๊ะทำไมอยู่ๆมาทำกระเทียมเพราะน้ำจะน้อยหรือมากกระเทียมก็อยู่ได้นะครับอันนี้คือเหตุผลนี่คือเหตุผลที่ทำไมอุตรดิตถ์ถึงสามารถปลูกกระเทียมได้มีคุณภาพแล้วก็ปลูกได้มากปลูกได้มากแล้วต้องปลูกในช่วงที่ว่างเว้นกับการปลูกข้าวด้วยใช่ไหมหลังจากทำนาหลังจากทำนาเสร็จก็จะเข้าฤดูหนาวก็เป็นอากาศที่ไม่เย็นมากแต่บางพื้นที่ที่อากาศเย็นกว่ากระเทียมก็ไม่ได้ผลอย่างเช่นประเทศจีนนี่ที่ปลูกกระเทียมเม็ดโป่งๆใหญ่ๆแต่ไม่มีรสชาติแต่ที่สำคัญคือเขาได้น้ำหนักได้น้ำหนักอันใหญ่อันใหญ่ดูดีแต่ถ้าเมื่อไรเนี่ยนะเจอเล็กพริกขี้หนูแบบน้ำปาดเนี่ยก็ลืมหลบต้องหลบต้องลืมเลยนะอย่างผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคมหลายๆท่านเนี่ยทานกระเทียมวันนี้จนติดจนกระทั่งว่าต้องมีเมสเซจเล็กๆบอกว่ากระเทียมหมดแล้วนะไม่กล้าพูดแหละไม่ต้องเตือนนะครับท่านส่งเมสเซจเล็กๆอายความที่เป็นผู้ใหญ่บางทีจะมาบอกว่าส่งกระเทียมให้หน่อยใช่แต่กระเทียมน้ำปาดเนี่ยวันนี้ก็ได้มีออกงานใหญ่ๆมาเยอะนะครับอย่างงานจัดงานแต่งงานของชำร่วยแทนที่เอาของที่ทานไม่ได้เอาเป็นกระเทียมเนี่ยนะคะเอากระเทียมเนี่ยครับกระปุกนึงเนี่ยครับแขกมาก็สามารถที่จะแจกกระเทียมให้ประโยชน์แต่อาจจะเป็นแบบไซส์ที่มันกำลังน่ารักใช่ไหมกำลังน่ารักเช่นตัวนี้นะครับอย่างงานวันเกิดท่านประจวบ20สิงหาที่ผ่านมาก็แขกที่มาทุกท่านก็ได้กระเทียมกลับไปเพื่อไปดูแลสุขภาพแล้วก็เป็นแฟนคลับติดตามกันมาใช่ค่ะดูอย่างการทำสิคะมีการทำเป็นพวงมาลัยเลยนะคะสารเป็นเปียผูกโบน่ารักเลยจริงๆแปลว่าเป็นไอเดียที่ดีสำหรับการที่เราจะสนับสนุนเกษตรกรคนไทยให้ยึดอาชีพเกษตรกรให้คงอยู่นะคะคือเป็นกระเทียมที่มีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนเป็นอัตลักษณ์แต่ว่าไม่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนโอ้พอชอบคำนี้จังเลยนี่คือสิ่งที่พวกเราต้องสนับสนุนกันเองใช่ค่ะไม่ใช่จะรอนโยบายมาซึ่งมันมาไม่ถึงมันมาไม่ทันด้วยแต่เรามีดีเราต้องทำสิ่งที่ดีให้คนได้เห็นได้ชิมได้ทานแล้ววันหนึ่งเนี่ยนะคนก็จะวิ่งเข้ามาหาตรงนี้ อย่างใครที่ไปเที่ยวอุตรดิตถ์ก็จะได้ถามหากระเทียมน้ำปลานอกจากจะถามเรื่องของทุเรียนใช่ไหมฮะคือทุเรียนหลงกับลิ้นลับแหลมแต่อุตรดิตถ์เนี่ยเขาจะมีดีตัวหนึ่งนะครับสับปะรดห้วยมุ่นค่ะเป็นสับปะรดที่ได้ GI เหมือนกันเป็นเมืองพิสดารมากมี GI หลายตัวก็คือเป็นสับปะรดตอนนี้เค็มว่าเป็นสับปะรดที่อร่อยที่สุด อันนี้ต้องให้เครดิตกับทางเกษตรอำเภอน้ำปาดเขาเป็นคนปลูกปั้นทั้งหลายทั้งปวงมาจนกระทั่งว่าวันนี้เนี่ยก็คือมีพืชมีกระเทียมนะมีสับปะรดมีทุเรียนหลงลิ้นซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเปรียบเทียบแล้วก็จะมีคำล่ำลือกันสมัยก่อนว่ามาเมืองลับแลก็จะเจอแม่ไม้รับแลใช่ไหมคะเสร็จแล้วเอ้าแล้วจะมีของดีเหรอนอกจากแม่ไม้แต่มีของดีแฝงอยู่มากมายโดยเฉพาะทุเรียนหลงกับลิ้นเนี่ยใช่ครับอยู่อำเภอลับแลอ๋ออร่อยด้วยแล้วปอยเคยลองทานลูกไม่ใหญ่มากไม่ใหญ่แต่ว่าแพงก็อร่อยตอนนี้ลูกนึงอยู่ประมาณเกือบ1,000บาทค่ะอร่อยมากก็คิดว่าต่อไปก็น่าจะใกล้เคียงกับทุเรียนนนหาไออะไรนะก้านยาวก้านยาวของนนซึ่งมีราคาแพงตัวที่จะแพงต่อมาอีกตัวหนึ่งก็คือสับปะรดห้วยมุ่นแล้วกระเทียมเนี่ยก็คิดว่าปลูกไปเรื่อยๆก็ให้ราคาไม่ต้องแพงมากให้คนได้ทานก็คือวันนี้เนี่ยนะเป็นบุญกุศลของคนอำเภอน้ำปาดที่ได้เอาสิ่งดีๆเนี่ยให้กับคนในเมืองได้ดูแลสุขภาพตัวเองถ้าใครนึกถึงสุขภาพก็ให้นึกถึงกระเทียมน้ำปลาเอาวันนี้อีกหนึ่งวันนะคะอยากให้ท่านผู้ชมส่งข้อความมาหน้าจอกันหน่อยได้ครับขออนุญาตรวมหน้านะคะว่าอยากให้ท่านผู้ชมรู้จักเรื่องของกระเทียมน้ำปลาให้ดียิ่งขึ้นผ่านทางรายการเลิฟสตอรี่ค่ะส่งข้อความทักทายมาหน้าจอพูดถึงอยากได้หนังสือกระเทียมน้ำปลาส่งข้อความมาที่4689988รับไปเลยค่ะ
หนังสือกระเทียมน้ำปาดหนึ่งเดียวในโลกไปเลย10ท่านแรกที่ส่งข้อความผ่านหน้าจอกันมานะคะเพราะว่าหนึ่งที่พูดคุยอำนาจมาตลอดนั่นคือกระเทียมเป็นเหมือนพืชเศรษฐกิจแล้วก็เป็นพืชสำคัญซึ่งหายากณขณะเวลานี้แล้วการเก็บก็รักษายากนะคะยากมากเพราะว่าต้องอยู่ในอุณหภูมิที่พอเหมาะค่ะแล้วก็ต้องไม่โดนแดดต้องให้อากาศนี่เป็นตัวระบายเพื่อให้กระเทียมเนี่ยนะจะมีความแข็งกระเทียมเนี่ยเห็นเล็กแอ่อย่างนี้นะเวลากับกระด้งกับอะไรที่แกะกันเนี่ยนะเสียงจะดังแค่จะเป็นหัวที่แบบน้ำเนี่ยแทบไม่มีคือเป็นน้ำหนักดีน้ำหนักดีมากนะครับไม่รีบอ่ะไม่รีบไม่รีบนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าเรามาพูดถึงเรื่องของกระเทียมเนี่ยหลายๆคนก็มองว่ามันเป็นเรื่องของคนเฒ่าคนแก่ชอบกินใช่ไหมคะพอบอกว่ากินกระเทียมปุ๊บแก่จังเลยไม่ใช่แล้วนะคะเดี๋ยวนี้คือสำหรับคนที่รักษาสุขภาพเนี่ยลองกินกระเทียมดูแล้วก็จะรู้และอย่างหนึ่งคืออยากจะส่งเสริมอย่างสิ่งที่คุณอำนาจพูดคืออยากจะดันกระเทียมมั้มปาดเนี่ยให้กลายเป็นอัตลักษณ์หนึ่งอัตลักษณ์หนึ่งของประเทศไทยค่ะแล้วก็ของโลกจริงๆนี่กระเทียมน้ำปาดวันนี้ไปไกลมากนะครับมีเพื่อนที่เป็นชาวเกาหลีเนี่ยทานกระเทียมเยอะมากพอมาทานเสร็จเนี่ยซื้อกลับไปฝากญาติพี่น้องจนสุดท้ายเนี่ยนะต้องมาขอซื้อเมืองไทยแต่หาซื้อไม่ได้ค่ะเพราะในท้องตลาดไม่มีไม่มีแต่ว่าเราต้องสั่งจองเฉพาะทางพูดถึงตรงนี้เลยสั่งจองเฉพาะทางได้นะคะที่เบอร์โทร086-337-6272ส่งได้ทั่วประเทศส่งได้ทั่วประเทศนะคะต่างประเทศก็ส่งได้นะคะส่งได้ครับ086-337-6272นะคะเหมือนที่คุณอำนาจพูดไม่ได้มีตามท้องตลาดไม่มีของดีเนี่ยเขาเรียกว่าต้องที่น้ำปาดเท่านั้นต้องที่น้ำปาดค่ะแต่ว่าเราก็อำนวยความสะดวกนะก็พยายามจะหาช่องทางครับแต่ถ้าเมื่อไรมีเพิ่มเติมเราก็จะขึ้น Facebook ค่ะให้แฟนกระเทียมแฟนคลับทั้งหลายได้รับรู้รับทราบว่าเรามีเพิ่มตรงไหนมีเพิ่มตรงไหนแล้วก็ที่แน่ๆใกล้ปีใหม่แล้วค่ะคุณอำนาจคะการซื้อกระเทียมไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นของฝากแบบนี้นะคะแล้วมีหนังสือแนบไปด้วยแบบนี้ผู้ใหญ่ที่รักษาสุขภาพที่เขามองเลยว่าเป็นความห่วงใยเป็นความห่วงใยของลูกหลานที่ห่วงใยสุขภาพมากนะคะวันนี้เราก็ไม่เอาแอลกอฮอล์ไปฝากผู้ใหญ่ค่ะแต่เราเอาสุขภาพแล้วเราก็เอาหนังสือก็ให้องค์ความรู้ไปด้วยใช่ค่ะเพื่อให้ท่านได้รู้ว่าโอ้กระเทียมน้ำปาดไปยังไงโอ้ในราคาไม่แพงก็ชุดละ400บาทใช่ค่ะชุดละ400เองมีกระเทียม4กระปุก4กระปุกแบบนี้นะ4กระปุกละ100นะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยปอยเข้าใจว่ากระเทียมหัวใหญ่ครับผมเวลาเราจะไปเจียวอะไรเนี่ยมันซอยแล้วมันก็แบบอุ๊ยมันได้จานใหญ่ใช่ไหมคะแต่พอมาเปรียบเทียบอย่างเมื่อสักครู่นี้ไม่ได้ชมกันเลยนะคะปอยยังรู้สึกเย็นอยู่เลยเย็นอยู่คือกระเทียมทานไปแค่กลีบเดียวแต่มันยังเย็นยังแบบรู้สึกสดชื่นสดชื่นเหมือนเราแบบอมเมนทอนนะคะอยู่เลยคือถ้าทานอาหารกับกระเทียมสักระยะหนึ่งนะครับสัก7วัน10วันเนี่ยความกระชุ่มกระชวยเนี่ยมันจะมีเรียกความคึกขนองความคึกคักอันนี้เป็นคุณสมบัติของกระเทียมทั่วไปที่ทุกคนรับรู้แต่กระเทียมน้ำปาดเนี่ยจะมากกว่าแต่เราจะไม่พูดในทางที่ให้คนเข้าใจเป็นอย่างอื่นแต่ว่าก็เข้าใจแต่อันนี้คือมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นฟังชันนอลเป็นเรื่องจริงพิสูจน์ได้ไม่ใช่เรื่องอิโมชันนอลเพื่อปรำปราไปไปมโนเลยใช่ครับเป็นเรื่องจริงที่สามารถพิสูจน์ได้แล้วก็ปอยเองเนี่ยเมื่อกี้ก็คือไม่ได้รู้จักคุณอำนาจมาก่อนนะคะมาลองทานต่อหน้าเลยให้เห็นเลยด้วยตัวเองเนี่ยแหละค่ะพอเคี้ยวไปปุ๊บรู้สึกเลยว่ามันเผ็ดร้อนจริงๆแล้วก็มันสดชื่นตอนนี้บอกได้เลยว่าจัดรายการไปเนี่ยมันรู้สึกกระชุ่มกระชวยคือมันเหมือนตื่นตัวตลอดเวลาเอาจริงๆมันตื่นตัวเหมือนทานกาแฟคล้ายๆอย่างนั้นแต่ว่ามันตื่นตัวที่มันเย็นมันเย็นสดชื่นทั้งปากเลยนะคะมันจะรู้สึกเหมือนว่าเออเรามีตัวกระตุ้นให้เราการทำงานอันนี้มันเป็นเรื่องที่มาจากสมัยโบราณนักรบเหมือนกันนะครับก่อนจะออกรบเนี่ยก็ต้องทานกระเทียมเพื่อกระชุ่มกระชวยต้องแอคทีฟตลอดการรบเนี่ยในสนามรบเนี่ยพลาดไม่ได้นะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องของคุณภาพดีกว่าค่ะคือเราพูดกันเรื่องของกระเทียมน้ำปาดดีทีนี้มาพูดถึงคุณภาพภายใต้ยี่ห้อแจ็คโก้ดีกว่าว่าวันนี้เมื่อพระยี่ห้อแจ็คโก้แล้วมันการันตีถึงความมีคุณภาพของกระเทียมน้ำปาดไปถึงขนาดไหนคะคือวันนี้เนี่ยคำว่าที่มีต้องทำตายี่ห้อแจ็คโก้
คือเพื่อให้ผู้บริโภคได้มีความมั่นใจว่าต้นน้ำเรามีการควบคุมยังไงกลางน้ำเราควบคุมยังไงหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วก่อนออกสู่ตลาดเราจะต้องมีคุณภาพยังไงหลังจากไปถึงผู้บริโภคเสร็จเก็บในที่เย็นเช่นตู้เย็นอย่างนี้มันก็จะได้ยืดมันก็คือเป็นคุณภาพที่มีมาตรฐานแต่ที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าตัวนี้เป็นปลอดสารพิษนี่แหละปลอดสารพิษปลอดสารพิษ 100% นะครับก็คือว่าถ้าใครทานไม่ต้องไปกังวลเพราะกระเทียมเนี่ยไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าเดินไปตลาดมียาสารพิษไหมมียาฆ่าแมลงไหมซึ่งเป็นข้อกังวลคนก็ถึงพยายามแกะกีบกระเทียมออกทั้งที่กีบกระเทียมเนี่ยมีคุณค่าความเป็นกระเทียมเนี่ยสูงค่ะนะครับกระเทียมเนี่ยต้องทานพร้อมกีบในบริบทที่ประมาณสัก1ชั้น2ชั้นกำลังจะดีมากคือเมื่อก่อนที่คิดบอกว่าอุ๊ยแกะกระเทียมหรือยังทำกับข้าวครับต้องไปนั่งรอแกะกระเทียมคิดผิดแล้วคิดผิดต้องกินทั้งกลีบแล้วขอโทษนะคะครั้งแรกที่ปล่อยกินพร้อมกลีบไปแล้วไม่รู้สึกว่ามันแข็งใช่คือกินไปเหมือนแบบมันเป็นเนื้อเดียวกันเลยนี่เป็นอัตลักษณ์ของกระเทียมน้ำปาดว่าเปลือกกระเทียมเนี่ยจะนุ่มแล้วไม่ติดฟันจริงค่ะถ้าทานกับอาหารเสร็จเนี่ยนะไม่จำเป็นค่ะคือไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันจะระคายเคืองกับเพราะอะไรต่างๆเนี่ยคือโดยปกตินะคะปอยจะทำกับข้าวเนี่ยก็จะต้องแกะกลีบกระเทียมก่อนแล้วก็ค่อยเอากระเทียมข้างในเนี่ยมาสับหรือมาทำอะไรใช่ไหมคะแต่เมื่อสักครู่เนี่ยพอเคี้ยวไปมันไม่รู้สึกว่ามันมีกากเลยมันจริงๆมันแล้วกระเทียมจริงๆเนี่ยถ้าอยู่ตัวเดียวเนี่ยกระเทียมน้ำปลาเนี่ยนะครับเราจะมองไม่เห็นเขาจะมีความเปล่งปลั่งแต่ถ้าใครไปเอากระเทียมในครัวมาเปรียบเทียบจะมีความรู้สึกว่ากระเทียมเนี่ยมันหมองมันรีบกว่ากันนี่มันแวววาวแวววาวมันเต่งตึงกว่าค่ะอันนี้นี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นสาวละอ่อนเลยค่ะเต่งตึงเป็นกายภาพที่เห็นเลยภายนอกแต่พอทานแล้วรสชาติก็สุดยอดแล้วปอยไปเห็นบทความอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะคะเขาบอกว่าดังนั้นเนี่ยกระเทียมถ้ามีความคิดว่ามันก็แค่กระเทียมต้องเปลี่ยนความคิดใหม่เมื่อรู้จักกระเทียมน้ำปลาความคิดจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปเลยจากเดิมที่บอกเอ้ยกระเทียมอ่ะก็คือกระเทียมอ่ะกระเทียมแต่จริงๆแล้วมันไม่กระเทียมเลยไม่ใช่นะคะเป็นกระเทียมที่ไม่ใช่กระเทียมฟังแล้วมันคลาสสิกจริงๆนะคะมันลึกมันลึกแล้วบอกว่ากระเทียมน้ำปลาเป็นเลิศเพราะธรรมชาติให้ธรรมชาติให้ธรรมชาติก็คือบนปากแม่น้ำปาดกลางหุบเขาอุณหภูมิที่พอเหมาะแร่ธาตุที่ดีอันนี้เป็นสิ่งที่พิสูจน์มาเป็นระยะเวลา200ปีแต่บังเอิญว่าเกษตรกรเรามีดีแต่ไม่เคยก้าวผ่านในจุดนี้ถูกค่ะวันนี้เนี่ยเราต้องเอาเกษตรกรก้าวข้ามในจุดนี้ให้ได้ใช่ค่ะคือเมื่อไหร่เกษตรกรเนี่ยจะถูกยกระดับจากคำว่าเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรที่แบบสุดยอดจริงๆเพราะว่าก่อนหน้านี้คนพยายามจะดูว่าเกษตรกรน่ะคำพูดไว้ก็เกษตรกรอาชีพเกษตรกรน่ะทำไมไม่พูดว่าโหยเป็นตั้งเกษตรกรน่ะนี่แหละต้องเปลี่ยนบริบทใหม่ค่ะวันนี้ก็คือเอาพืชที่มีคุณค่าที่คนไม่เคยรู้จักให้ได้รับรู้ว่าเมืองไทยเนี่ยโดยเฉพาะเราอยู่เป็นประเทศในแนวเส้นศูนย์สูตรเนี่ยมีพืชสมุนไพรเยอะแยะแต่เราไม่เคยให้ความสำคัญค่ะแล้วก็วันดีคืนดีก็มาขายเป็นกิโลแบบไม่มีราคาไอ้คนปลูกก็จะเป็นจะตายจริงเหนื่อยจริงค่ะเหนื่อยมากคนเป็นเกษตรกรวันนี้เราต้องยกระดับให้ทำดีแล้วเรามีผลตอบแทนที่ดีให้กับเกษตรกรกลับไปทีนี้พูดถึงเรื่องของกระเทียมอย่างเราพูดถึงเรื่องของเป็นแพ็คเนี่ยนะคะก็คือแพ็คละ100บาทใช่ไหมคะครับเป็น4แพ็คก็400ครับผมใช่ไหมคะแต่ทีนี้ถ้าถามว่าถ้าขายเป็นกิโลล่ะคะกิโลเนี่ยคือถ้าอยู่ณเวลาแต่อันนี้คือธรรมโชแต่จริงๆแล้วการผลิตของคุณแจ็คโก้ก็จะมาเป็นแพ็คเกจใช่ไหมเพราะว่าคืออย่างนี้นะครับคือเกษตร136กรัมร้อยครับคือตัวนี้นี่มันไม่เหมาะกับคนเมืองเพราะมันต้องแกะใช่แล้วเปลือกกระเทียมเนี่ยพอแกะเสร็จเนี่ยมันรกมันปิวมันรกใช่ๆค่ะใช่มั้ยครับคือคนถ้ามีเวลาน้อยตัวนี้เหมาะอย่างไอ้กระเทียมตัวนี้นี่100กว่ากรัมก็จริงแต่มีอยู่ 5-600 เมตรก็สามารถทานได้เป็น10วันหนักนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคนมองว่าเฮ้ยขีดกว่านะแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบจากอันนี้แกะออกมานะมันก็ตัดตัวน้ำหนักของกระเทียมตัวนี้เนี่ยแกะโดยมือนะครับไม่สามารถใช้เครื่องได้ทีนี้ค่าแกะเนี่ย500กว่ากีบคิดดูว่า
ใช้เวลาใช้เวลาเท่าไหร่ก็ค่าแกะนี่ตกไปแล้ว10กว่าบาทเป็นค่าแรงที่แต่ว่าก็ทำให้เงินตรงนี้กลับไปสู่เกษตรกรในวันที่เขาไม่ได้ปลูกเราก็มีรายได้จากตรงนี้เสริมเข้าไปก็ใครจะคิดว่ากระเทียมจะกลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ตามโต๊ะอาหารต้องคู่ควรและคู่โต๊ะอาหารสังเกตจากผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านเนี่ยเวลาไปทานอาหารบอกว่ามีกระเทียมหรือเปล่าเราก็ยังงงเมื่อก่อนเนี่ยขาหมูเนี่ยนะคะตามโต๊ะเลยเพราะก็งงมากว่าทำไมต้องมีกระเทียมทำไมต้องมีพริกขี้หนูวางอยู่ตามโต๊ะดูตามโต๊ะแต่พอเห็นการทานแล้วก็ตามกระเทียมเข้าไปเข้าท่าฮะคือจริงๆนี่มีแฟนกระเทียมที่เป็นตัวยงนะต้องขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านสักนิดคือท่านพลเอกสุรินทร์พิกุลทองท่านเป็นผู้ใหญ่ที่อายุ70กว่าจะ80แล้วแต่สุขภาพแข็งแรงมากก็เพิ่งได้รู้เคล็ดลับว่าเวลาท่านจะไปไหนเนี่ยภรรยาท่านเนี่ยจะห่อกระเทียมพกกระเทียมเลยพกกระเทียมไปยังเวลาท่านไปราชการเนี่ย3-4วันเนี่ยเวลาไปเจอท่านท่านจะมีกระเทียมแล้วมาแจกน้องๆนุ่งๆปรากฏว่าตอนหลังเนี่ยท่านเป็นคนไปปลูกแปลงปฐมฤกษ์ร่วมกับท่านประจวบพระท่านประจวบเทศานเนี่ยปรากฏว่าท่านทานกระเทียมน้ำปาดแล้วกระเทียมตัวนั้นเนี่ยท่านเก็บเลยจากวันนั้นมาเนี่ยก็คือต้องทานกระเทียมน้ำปาดทุกวันถามว่าแล้วตัวนั้นทำไมไม่ทานท่านบอกมันไม่เหมือนเดิมอันนี้คือความเขาเรียกว่าเสียลิ้นไปแล้วเสียลิ้นไปแล้วมูลเหตุเนี่ยมีอยู่วันหนึ่งก็มีคนรับใช้ท่านเอากระเทียมทั่วไปที่เคยทานท่านบอกกระเทียมหมดใช่ไหมถามว่าทำไมท่านรู้เพราะท่านทานปุ๊บเนี่ยรสชาติไม่เหมือนกันค่ะท่านถึงบอกแล้วทำไมไม่บอกท่านจะได้จัดหามาค่ะ นี่คือเซียนกระเทียมที่ทานแล้วจะบ่งบอกเลยว่ากระเทียมน้ำปาดกับกระเทียมทั่วๆไปค่ะพูดถึงอย่างหน้าตาของกระเทียมเนี่ยใครจะคิดว่าเอ๊ะมันปลูกยังไงเนาะออกมาหน้าตาเป็นอย่างนี้มันเป็นความคลาสสิกของอาชีพเกษตรกรนะคะใช่ครับที่กว่าจะสร้างหรือคิดพันธุ์ของกระเทียมออกมาสู่สายตาของคนทั้งโลกแล้วก็มีทั้งรสชาติเผ็ดหวานเผ็ดแล้วก็มาหลายรสอะปลาแรมปลาแรมหวานปลาแรมปลาแรมด้วยนี่นะคะแล้วกว่าที่จะสร้างมาเป็นสมุนไพรที่สำคัญของประเทศนี้ต้องยกความดียกเครดิตให้กับเกษตรกรเลยนะคะแล้วทีนี้กว่าจะมาเป็นกระเทียมน้ำปาดการปลูกเหรอคะการปลูกกระเทียมน้ำปาดเนี่ยเขาจะมีกรรมวิธีที่นี่เนี่ยจะไม่ไถพรวนคือถ้าไถพรวนดินปั๊บเนี่ยนะวัชพืชจะขึ้นแต่ถ้าไม่พรวนดินแน่นแล้วเวลาปลูกเนี่ยก็คือจะเอาไม้ไผ่เนี่ยจิ้มเข้าไปก่อนแล้วค่อยเอาเม็ดกระเทียมหยอดพอดินมันมีความแข็งเนี่ยนะครับวัชพืชไม่ขึ้นค่ะอ๋อนี่เป็นวิธีการเป็นวิธีภูมิปัญญาที่คลาสสิกมากแล้วเป็นที่มาถึงไม่ต้องใช้ปุ๋ยไม่ต้องใช้ยาอะไรทั้งสิ้นปุ๋ยที่ใช้เนี่ยก็คือรองพื้นเป็นปุ๋ยอินทรีย์ค่ะปุ๋ยอินทรีย์ก่อนใส่ทั้งหมดเนี่ยกรมวิชาการเกษตรทั้งหลายจะมาตรวจมาอะไรเมื่อไหร่ให้แล้วก่อนเก็บ21วันต้องไม่ให้ปุ๋ยแห้งน้ำค่ะเพื่อให้กระเทียมหัวเนี่ยมันสมบูรณ์แต่ถ้าเป็นเกษตรกระเทียมทั่วไปในตลาดเนี่ยก่อน21วันเนี่ยเขาจะให้น้ำให้ปุ๋ยเพื่อให้มันได้น้ำหนักแต่ขณะเดียวกันพอเก็บแล้วเนี่ยมันจะฝ่อนี่คืออาการของกระเทียมในตลาดทั่วไปค่ะจริงค่ะเพราะว่าพอไปซื้อเองเนี่ยเป็นแม่บ้านเองเนี่ยนะคะ ไปซื้อเนี่ยจะเห็นกระเทียมที่มันเป็นดำๆแล้วก็รีบๆเป็นฟองเราก็รู้สึกเลยว่ามันก็มูลเหตุให้ฝ่อให้เกิดเชื้อราค่ะใช่แต่ของเราก็ถามว่ามีฝ่อไหมมีแต่เราก็คัดเอาเม็ดที่ดีที่สุดมาแล้วก็ยืนเก็บตอนนี้ก็คือเค็มในระยะเวลา30วันเนี่ยนะกระเทียมไม่มีฝ่อเป๊ะหลังจากนั้นถ้าเราเก็บดีก็จะยังอยู่ต่อได้นะครับอันนี้คือกรรมวิธีในการทานกระเทียมให้อร่อยยอดค่ะเพราะว่าเวลาไปซื้อของในตลาดเนี่ยกระเทียมเนี่ยกระเทียมกับหอมเนี่ยราคาสูงนะคะก็เป็นอะไรที่ถ้าไม่ใช่ฤดูกาลเนี่ยจะแพงแต่เราก็เก็บไว้ให้มีทานตลอดทั้งปีแล้วตัวนี้ที่ให้เก็บไม่ให้เยอะเพราะว่าถ้าเก็บไว้นานเดี๋ยวคุณภาพมันจะเสียก็อยากให้มีของใหม่พอเหมาะมีของใหม่มาเติมอยู่เรื่อยเติมอยู่เรื่อยปอยชอบทานกระเทียมมากค่ะไม่ว่าจะเป็นกระเทียมผลิตภัณฑ์หรือว่าเป็นกระเทียมสดคือรู้สึกว่าทานแล้วมันสดชื่นใช่มันเหมือนมีสารอะไรหลั่งออกมาคุณค่าของกระเทียมเนี่ยมันจะเยอะมากแต่ว่าถ้าเราไปอัดเม็ดไปผ่านเครื่องโปรเซสต่างๆเป็นแปรรูปปุ๊บเนี่ย
มันคุณค่ามันจะถูกลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆเพราะมันผ่านความร้อนถ้าอะไรที่ผ่านความร้อนเนี่ยมันจะสูญเสียนะครับดังนั้นวิธีการที่ดีที่สุดค่ะวันนี้เรานอกจากจะดื่มนมแล้วเรามากินกระเทียมกันดีกว่ากินกระเทียมโอ้จริงๆนะครับเมื่อก่อนเราได้รับการสนับสนุนว่าวันนี้นะมาดื่มนมกันดีกว่าวันนี้ต้องบอกว่ามากินกระเทียมกันดีกว่าวันนี้ทานกระเทียมหรือยังใช่ค่ะวันนี้ทานกระเทียมแล้วหรือยังเพราะว่ามันเป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากโดยเฉพาะกระเทียมน้ำปาดใช่ครับคือไม่ได้หมายความว่ากระเทียมที่อื่นไม่ดีนะคะแต่ว่าอันนี้หนึ่งเดียวในโลกอันนี้ก็คือเป็นกระเทียมที่เป็นพรีเมียมเกรดเป็นเกรด A เป็นเกรด A นะครับแต่ว่าถ้ามีก็ทานกระเทียมก็ดีก็รณรงค์บ้านเราปลูกได้เยอะเราก็มาทานดีกว่าเราไปส่งให้คนอื่นขายคนอื่นใช่ค่ะดีต่อสุขภาพกินกระเทียมก็ดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้ามีโอกาสได้ทานกระเทียมน้ำปาดท่านจะรู้ถึงความแตกต่างความแตกต่างว่ามันแบบในบัดดลเออทันทีจริงเมื่ออย่างปอเองปกติเนี่ยไม่ค่อยทานกระเทียมสดเพราะว่าทานไปแล้วจะคันลิ้นมันจะเหมือนแบบสาๆที่ลิ้นนะคะแล้วเราก็จะไม่อยากกินอีกแล้วสิ่งที่คนกลัวก็คือกลัวเวลาไปทำงานแล้วมันมีกลิ่นแต่ว่าตัวกระเทียมน้ำปาดเนี่ยรับประกันได้รับประกันได้ว่าไม่มีกลิ่นปากโอ้โหนอกจากไม่มีกลิ่นแล้วยังมีความสดชื่นสดชื่นเรารู้สึกว่าทำให้อย่างทีมงานทุกคนเนี่ยนะคะสมมุติกําลังถ่ายงานอยู่แล้วเกิดง่วงนอนง่วงนอนเราอาศัยจังหวะเค้ากําลังจะกลนปุ๊บนะคะเราโยนกระเทียมเข้าไปเค้าก็จะสดชื่นขึ้นมาในบัดดลอย่างเวลาคนขับรถเดินทางไปแวะร้านอาหารก็กระเทียมไปด้วยทานไปด้วยค่ะมันเพิ่มความสดชื่นโอ้โหอย่างงี้ปอต้องเตรียมให้ทีมงานทีมน้องโอ้นะคะแล้วก็มีหลายๆคนนะคะมีน้องเรดน้องเรดแล้วก็น้องจังค่ะที่เป็นเค้าเรียกว่าเป็นดาวที่ชอบกินกระเทียมมากเป็นแฟนคลับกระเทียมเป็นแฟนคลับกระเทียมนะคะเพราะจะได้สดชื่นจะได้เสมือนหนึ่งว่าได้ทำงานแล้วคึกคืนทุกวันใช่ครับค่ะโอ้ถือเป็นเขาเรียกว่าเป็นพรีเมียมเป็นพรีเมียมกระเทียมที่ยกระดับค่ะทีนี้ทางด้านของคุณอำนาจเองอยากจะบอกอะไรกับท่านผู้ชมไหมคะว่าการที่เจตนารมณ์อยากจะสร้างกระเทียมแบรนด์หนึ่งขึ้นมาเพื่อเป็นสัญลักษณ์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อภาคประชาชนเนี่ยวันนี้อยากจะบอกอะไรก็คือจริงๆเนี่ยนะเจตนารมณ์ก็คือต้องการให้คนเนี่ยดูแลสุขภาพในวันที่สุขภาพแข็งแรงให้ดูตั้งแต่วันเขาเรียกว่าโปรแอคทีฟไม่ใช่พอเป็นแล้วค่อยมารักษาซึ่งมันสายไปซะแล้ววันนี้นี่ เจตนาก็คือให้คนได้มีสติว่าชีวิตเราเนี่ยนะเราต้องดูแลเขาเราอยู่กับเขาใช้งานเขามาเยอะฉะนั้นเนี่ยเราทำเช่นทานกระเทียมเป็นอะไรที่เป็นโปรแอคทีฟดูแลกันก่อนเป็นเรื่องที่ดีต่อสุขภาพแล้วทุกคนถ้ามาดูแลสุขภาพอย่างนี้มันก็จะลดภาระของคนที่เจ็บปวดนะครับอันนี้คือหลักมีอย่างเดียวก็คือให้ดูแลสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยที่ได้มีโอกาสได้ฟังได้นั่นก็ลองชิมดูว่าถ้ากระเทียมที่ดีก็คือกระเทียมน้ำปลาลองดูว่าคุณสมบัติตามที่ได้เรียนมาแต่ที่สำคัญก็คือว่าปลอดจากโรคภัยทั้งหลายอย่างท่านประจวบเชษฐศาสตร์เนี่ยพูดบอกว่ากระเทียมน้ำปาดคือการทำเกษตรด้วยหลักธรรมชาติทำบนพื้นที่การเกษตรที่ไม่มีสารพิษตกค้างและหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนของสารเคมีทั้งดินน้ำอากาศเพื่อส่งเสริมความอุดมสมบูรณ์ของดินส่วนท่านวิกรมกรมดิษฐ์ก็บอกว่ากระเทียมน้ำปาดหนึ่งเดียวในโลกก็เป็นการตอบโจทย์ข้อข้องใจของหลายๆคนที่ไม่เคยเห็นความมหัศจรรย์ของพืชชนิดนี้เป็นยาที่ไม่ใช่ยาเป็นยาที่ไม่ใช่ยาก็คือทานอาหารเป็นยาที่ท่านวิกรมพยายามอยากจะสื่อว่าคือไม่ต้องไปทานยาเหมือนที่ได้เรียนท่านผู้ชมไปเมื่อกี้นะครับว่าก็คือทานกระเทียมเนี่ยมันเป็นอาหารที่เป็นยาจริงๆคือเป็นยาที่ไม่ใช่ยาใช่ดูเหมือนไม่ได้เป็นยาไม่ได้เป็นแต่มันเป็นยามันเป็นยานะคะส่วนคุณต้อยเนอร์ก็บอกว่ากระเทียมต้องบอกว่าเป็นผักที่ก่อประโยชน์เรียกว่ามากที่สุดกว่าพืชผักชนิดอื่นๆก็ว่าได้ที่ส่งคุณค่าและเอื้อประโยชน์ต่อร่างกายใช่ครับคุณต้อยเนี่ยก็เป็นคนที่มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงแล้วก็เป็นคนที่ทานกระเทียมมานานในตู้เย็นเนี่ยจะมีกระเทียมคู่ตู้เย็นวันนี้เนี่ยนะก็คือท่านผู้ชมทั้งหลายที่มีเก็บกระเทียมสักหนึ่งกระปุกคู่กับตู้เย็นเพื่อดูแลสุขภาพในวันเวลาที่คิดถึงเวลามีอาหารก็ทานกับกระเทียมลองดูสักหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วจะได้มีความรู้สึกความต่างนะครับค่ะลองดูนะคะบางครั้งบางอย่างเราอาจจะไม่เคยทำใช่ครับแต่ลองทำดูแล้วจะรู้ว่าสุขภาพเราเนี่ยต้องทำตั้งแต่ตอนเราแข็งแรงนี่แหละตอนเราแข็งแรงอย่าไปทำตอนป่วยแล้วมารักษามันไม่ทันการละค่ะไม่ทันต้องเสริมสร้างกันตั้งแต่วันนี้แล้วก็จะรู้ว่ากระเทียมน้ำปาด
แห่งเดียวในโลกที่ดีที่สุดนั้นอยู่ที่นี่แหละค่ะน้ำปาดอุตรดิตถ์นะคะอ่ะส่งท้ายนิดนึงสำหรับท่านผู้ชมเองที่อยากจะเป็นเจ้าของหนังสือนะคะกระเทียมน้ำปาดหนึ่งเดียวในโลกผ่านทางรายการเลิฟสตอรี่ค่ะ10ท่านแรกนะคะ4689988ส่งข้อความมาเพียงแค่บอกว่าอยากได้หนังสือกระเทียมน้ำปาดเหลือเกินนะคะส่งข้อความมาจะได้ไปครอบครอง10ท่านสำหรับวันนี้นะคะแล้วก็ฝากกระเทียมน้ำปาดยี่ห้อแจ็คโก้ไว้กับสุขภาพของท่านผู้ชมด้วยนะคะคู่ตู้เย็นแล้วก็คู่โต๊ะกินข้าวของทุกบ้านด้วยนะคะฝากไว้สำหรับเบอร์โทร0863376272ค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณอำนาจชาวรัตน์นะคะที่มาทำให้เราและเราแล้วก็ท่านผู้ชมทั้งหมดได้รู้จักกระเทียมน้ำปาดที่สมบูรณ์แบบที่สุดของโลกอยู่ที่น้ำปาดอุตรดิตถ์ค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับก็เป็นสิ่งดีๆนะคะสิ่งละอันพันละน้อยพันละนิดที่อยากจะเสริมให้กับท่านผู้ชมได้เห็นกันว่าของดีๆในประเทศไทยมีเยอะโดยเฉพาะการส่งเสริมภาคของการเกษตรค่ะแล้วก็กระเทียมน้ำปาดนั้นเป็นเรียกว่าถ้าท่านผู้ชมมีโอกาสได้ทานจะรู้สึกเหมือนปล่อยสดชื่นแล้วก็กระปี้กระเป๋านะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปค่ะไปติดตามช่วงตรีชดาพาชิมค่ะว่าจะพาชิมไปที่ไหนไปติดตามค่ะทุกที่ทุกแห่งหนคนก็มากมายอาหารจึงหลากหลายกับตรีชดาพาชิมช่วงตรีชดาพาชิมค่ะวันนี้มาแถวบ้านปออีกแล้วโอ้โหแถวบ้านปอของกินอร่อยมากแถวสุขาภิบาล5นะคะเลยจากบิ๊กซีสุขาภิบาล5มาเลยมานิดนึงก็อยู่ซ้ายมือก่อนจะถึงร้านที่คนชอบมาฟังเพลงกันร้านมันเดย์ตรงนี้นะคะแต่ว่าตอนช่วงกลางวันเนี่ยเขาจะคึกคักจะมีผู้คนมาใช้บริการกันเยอะโดยเฉพาะข้าวหมูกรอบหมูแดงบะหมี่ข้าวหน้าเป็ดโอ้ร้านนี้ขายเยอะนะคะแต่ว่าปอยมากินร้านนี้ประมาณสักเกือบ5ปีแล้วล่ะก็แนะนำก่อนละกันเทียโกนะคะเจ้าของร้านข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบสวัสดีค่ะค่ะที่ร้านนี้ไม่เหมือนใครคือร้านนี้ไม่หวงของเลยนะคะแล้วเวลาสั่งทีนะคะเขามีฟองอิราไข่ลมนะสับปัก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 ปุ๊บกบปุ๊บนะไข่ทั้งฟองอย่างนี้ไข่ทั้งฟองจานนี้เท่าไหร่คะจานนี้40 บาท40 บาทขนาดที่ร้านอื่นน่ะเขาขายล้ำไปแล้วนะ40 บาทแต่ร้านนี้ยังคงราคาอยู่ที่40 บาทไข่1ฟอง40 บาทเท่ากับว่าข้าว30ใช่ไหมคะเพราะเดี๋ยวนี้เขาขายไข่กันฟองละ10 บาทไปแล้วใช่ไหมคะอ้าวข้าวหมูข้าวหน้าเป็ด40 บาทเหมือนกัน40 บาทอันนี้ก็40 บาทเหมือนกันบะหมี่40 บาท40 บาทเรียกว่าเริ่มต้นที่40เริ่มต้นที่40เริ่มต้นที่40ส่วนใครจะไปเพิ่มพิเศษก็อีกเรื่องนึงนะคะเป็นร้านขวัญใจกรรมกรครับเพราะว่าอย่างนั้นเพราะว่าให้เยอะอย่าง40บาทแต่หมูโอ้โหนั่ง1 2 3 4 5 6 7 9 11โอ้โหหลายชิ้นแล้วชิ้นหนาๆนะคะไม่ใช่ชิ้นบางๆครับให้เยอะมากแล้วก็ทานปุ๊บอิ่มอิ่มลูกค้าส่วนใหญ่เงินของคุณมีค่าที่นี่ค่ะคือเมื่อก่อนตอนแรกพอมาครั้งแรกที่มาใช้บริการร้านนี้ครั้งแรกตกใจครับหิ้วยัดไข่ฮะทั้งฟองใส่เข้าไปบอกเฮ้ยพี่มันเยอะไปเปล่าเขาบอกได้อิ่มๆใช่ไหมได้อิ่มแล้วอิ่มแล้วอร่อยด้วยอิ่มแล้วต้องอร่อยทีนี้ต้องถามก่อนว่าไปมายังไงถึงมาเปิดร้านอยู่ตรงนี้คะจริงๆเมื่อก่อนทำผับอยู่ทำผับแต่นี่คือเลิกจากผับเลิกจากผับแล้วรู้สึกว่าอาหารการกินรู้สึกว่ามันจะน่าจะโอเคกว่าเพราะว่าทานเสร็จแล้วเราสามารถให้ความสุขลูกค้าได้ไม่จำเป็นจะต้องไปเป็นเครื่องดื่มอย่างเดียวอย่างนี้ก็โอเคกว่าก็เลยหันมาจับของร้านนี้แล้วก็อยู่ตรงนี้มาประมาณ5 ปี5 ปีแล้วสูตรล่ะคะสูตรไปเอามาจากไหนคะสูตรพิเศษมันเป็นสูตรของเราเองเลยคือครูพักรักจำมากกว่าคือเป็นความใฝ่รู้สำหรับตัวเราเองหนึ่งคือชอบแนวอย่างนี้อยู่แล้วด้วยชอบตั้งแต่ข้าวหน้าเป็ดข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบก็ตะเวนทานมาเยอะเหมือนกันแต่อันนี้คือรู้สึกว่าของเราท่าทางจะโอเคกว่าก็เลยหันมาจับแนวนี้ส่วนสูตรไม่บอกอุ๊บไว้เพราะเป็นสูตรของเราเองนิดนึงแต่ที่นี่ร้านนี้หนังกรอบเนื้อนุ่มแล้วก็หั่นทีเนี่ยนะคะไม่ได้สนใจว่าใครหน้าไหนนะคะเท่ากันหมดเท่ากันหมดนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มชิมก่อนตั้งแต่นี่ข้าวหมูกรอบเห็นมั้ยคะจานละ40 บาทจริงๆโอ้โหปอยไม่เคยเห็นที่ไหนใหญ่เบ้มขนาดนี้มาก่อนนะคะนี่แล้วยิ่งถ้าไปห่อกับบ้านนะคะเห็นไปเปิดที่บ้านปุ๊บโอ้โหกินแทบทั้งซอยอะฮะต้องตกใจเยอะมากเดี๋ยวมาชิมกันก่อนนะคะสำหรับข้าวหมูกรอบนี่
ดูหมูกรอบชิ้นแบบนี้เลยนะคะดูซะก่อนนี่อาหารระดับภัตตาคารครับแต่ว่ามาขายริมทางมาขายริมทางค่ะน้ำราดก็เป็นน้ำราดสูตรพิเศษสูตรพิเศษของทางสูตรคิดเองด้วยคิดเองไม่มีที่ไหนแน่นอนไม่มีเลยเพราะว่าตรงนี้ยังไม่มีสาขาอาหารสาขาเดียวขายที่นี่นะคะนี่พอชิมก่อนหนังกรอบมากเลยหนังกรอบเนื้อนุ่มอร่อยมากเห็นไหมคะเสียงกรุบกรอบกรุบกรอบเนื้อนุ่มกรอบนอกนุ่มในเหมือนที่เขาว่ากันครับแล้วหนังไม่เหนียวหนังไม่เหนียวหนังไม่เหนียวมันกรอบมันกรุบกรอบกรุบกรอบจริงๆอร่อยแล้วก็น้ำราดเนี่ยรสชาติค่อนข้างเค็มๆเหมือนหวานแต่ว่าไม่โดดไม่โดดหวานจัดไม่โดดเค็มจัดใช่ครับกลมกล่อมอยู่อันนี้จะเป็นหลักสูตรของทางร้านก็คือหมายถึงว่าถ้าเราทำแล้วก็มันส่วนใหญ่จะออกทางหวานค่ะแต่เราจะไม่ออกทางหวานคือกินแล้วไม่เลี่ยนกินแล้วไม่เลี่ยนกินแล้วไม่เลี่ยนอันนี้การันตีว่ากินแล้วไม่เลี่ยนเพราะว่าปกติตอนเด็กๆเนี่ยไปตามร้านเขาจะเคี่ยวจนเหนียวแล้วก็ออกหวานใช่ครับเพราะหวานทานไปไม่กี่คำก็เริ่มอิ่มเพราะมันกินไปได้มากไม่ได้นะคะแต่ว่าร้านนี้ออกเค็มๆหวานๆเค็มๆหวานแล้วทานกับข้าวกำลังดีนี่หนังเมื่อสักครู่นี้นะคะพี่บอยทานไม่ต้องทานชิมคำที่สองนี่หน่อยล้ำไข่ที่นี่ไข่เป็ดอย่างดีนะคะไข่เป็ดอย่างดีแล้วก็ต้นกำลังดีมียางมะตูมหน่อยๆมียางมะตูมนะคะก็จะเป็นสูตรเด็ดของที่ร้านนี้ที่นี้เดี๋ยวพอจะมาชิมอันนี้ค่ะข้าวหมูแดงนี่ก็ขายดีที่นี่หมูกรอบขายตกวันละกี่โลนะคะแปดประมาณเกือบ20โลเกือบ20กิโลเฉพาะหมูกรอบนะทีนี้หมูแดงล่ะคะหมูแดงนี่เฉลี่ยแล้วน่าจะอยู่ราวๆประมาณร่วม10โล10กิโลเป็น30กิโลแล้วนะคะทีนี้มาดูหมูแดงนี่ทานกับน้ำราดหน่อยนะคะนุ่มอ่ะนุ่มนวลชนฝันแล้วก็ทานไปกับน้ำที่ราดกำลังดีเลยนะคะอร่อยมากค่ะอ่ะทีนี้สองเมนูผ่านไปเดี๋ยวเราจะมาชิมเมนูข้าวหน้าเป็ดเนี่ยข้าวหน้าเป็ดนี่เป็นเมนูใหม่เป็นเมนูใหม่เป็นเมนูใหม่ของทางร้านนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ยังไม่มีวันนี้มามีแต่ว่าสูตรก็ต้องสูตรเด็ดเหมือนกันสูตรเด็ดเหมือนกันดูจานละ40บาทเป็ดกินไปหลายคำเลยค่ะที่อื่นเขาจะประมาณ 3-4 ชิ้นเองนะใช่ครับที่นี่แบบจัดเต็มดูหนังเป็ดซะก่อนสำหรับคนที่ชอบทานหนังนะคะนี่น้ำซุปคนละน้ำหรือเปล่าน้ำซุปคนละน้ำนี่คือน้ำเป็ดอันนู้นคือน้ำหมูแดงตัวนั้นคือจะมีงาแล้วก็มีถั่วเข้ามาเจือปนแต่ตัวเนี้ยจะไม่มีถั่วแล้วก็ไม่มีงารสชาติมันจะเข้มข้นอ่ะเข้มข้นกว่าคือมันจะออกเอาเค็มมากกว่าเอาเค็มมากกว่าทำให้เหมาะกับการทานเหมือนน้ำเป็ดพะโล้คล้ายๆอย่างนั้นแต่ว่ากลมกล่อมกว่านิดนึงนะคะข้าวหน้าเป็ดหน้าลิ้มลองแล้วก็เป็นเป็ดย่างที่ย่างเกรียมย่างอร่อยเนื้อกำลังนุ่มดีด้วยนะคะนี่อีกทีนึงนะคะนี่น้ำราดอ่ะจัดจ้านดีคือมันเข้มข้นคือปกติถ้าไปทานทั่วไปมันจะเป็นแบบเหมือนเน้นซีอิ๊วมากเกินไปหรือบางที่ก็อาจจะไปออกหวานเลยแต่ร้านเนี้ยลักษณะมันเข้มข้นของซีอิ๊วกับรสชาติหวานมันกำลังดีนะคะทานกับข้าวอร่อยมากค่ะอันนี้ก็เหมือนกันเป็นเมนูใหม่นี่นะคะนี่เกี๊ยวกุ้งโอ้โหดูตัวเป็นๆก่อนค่ะเกี๊ยวกุ้งปราณีตมากถ้าเป็นที่อื่นเขาจะจับง่ายๆแต่นี่จับแบบสวยแบบฮ่องกงเลยสูตรเอามาจากไหนคะเกี๊ยวกุ้งก็จริงๆแล้วก็สูตรของทางร้านเหมือนกันทุกอย่างเนี่ยคือสูตรของทางร้านหมดก็คือตัวเนี้ยเราเป็นลักษณะเขาเรียกว่าภูพักลักจำค่ะชอบทานชอบตะเวนไปเรื่อยแต่นี่คือตัวไหนเด็ดเราจะจับมาจับมาจับมาขอชิมน้ำซุปก่อนนะคะลองชิมน้ำซุป
ร้านนี้เขาไม่เคยห่วงน้ำซุปนะคะเวลามาซื้อข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบเนี่ยเขาใส่น้ำซุปแบบจัดเต็มเลยค่ะที่นี่โอ้ยอร่อยอ่ะอร่อยนี่ขอชิมเกี๊ยวตัวเป็นๆ นะคะก็จะมีกุ้งเป็นตัวอยู่ข้างในทั้งหมูทั้งกุ้งใช่ครับหมูบะช่อด้วยหมูบะช่อเข้ากันอร่อยเปรียบเทียบเหมือนเกี๊ยว CP ที่คนนิยมกินเนี่ยที่แบบว่าเวลาไปกินตามห้างนะคะซื้อมาคือเปรียบเทียบอร่อยแต่ว่ากินของหมูบะช่อมันสดเนี่ยมันไม่ใช่ไปเวฟตามเป็นกล่องเป็นกล่องใช่ไหมครับนี่เป็นเกี๊ยวสดแล้วก็รสชาติอร่อยมากสำหรับคนที่ชอบทานอาหารแบบรสชาติจีนๆแล้วก็รสชาติที่ไม่เผ็ดมากเนี่ยแนะนำเลยนะคะว่ามาที่นี่แล้วก็ที่นี่หมูเมนูเยอะมากเมนูเยอะก่อนหน้าสมัยที่ประธานร้านนี้ใหม่ๆเนี่ยมีข้าวหมูกรอบข้าวหมูแดงใช่ครับแล้วจากนั้นเขาก็เพิ่มมาเป็นโถพวกไอ้มะระตุ๋นนั่นคืออยู่หน้าบ้านมะระตุ๋นอะไรเงี้ยนะคะเสร็จแล้วเขาก็เพิ่มอีกค่ะเพิ่มมาเป็นผัดไอ้ราดหน้าผัดซีอิ๊วแล้วเวลาจะทานทีนะคะต้องรอนะคะเพราะรอพ่อค้าว่างต้องรอพ่อค้าว่างรอไปหลับบ้านจะได้ทานแต่วันนี้เมนูมีอะไรบ้างคะวันนี้มีเมนูก็คือมีข้าวหน้าเป็ดข้าวหมูแดงนะครับมีเกี๊ยวแล้วก็มีบะหมี่มีบะหมี่แล้วก็มีซี่โครงค่ะเขาเรียกว่าเกี๊ยวเล้งเกี๊ยวเล้งตุ๋นประกาศขาวเกี๊ยวเล้งตุ๋นอันนี้แหละสุดยอดเกี๊ยวเล้งนี่แบบมันจะเป็นแบบซี่โครงแบบตุ๋นจนเปื่อยเลยใช่มั้ยคะนี่เดี๋ยวพอต้องสั่งกลับบ้านอีกเพราะว่ามันเป็นสุดยอดของจำได้ไหมคะที่พลอยเคยนำเสนอเมนูเล้งที่เป็นแบบตุ๋นเปื่อยๆแต่ร้านนี้มีเป็นโถมีเป็นโถมีเป็นโถนะคะสำหรับบริการแล้วก็มีเมนูอย่างอื่นอีกก็มีซุปเปอร์หางหมูซุปเปอร์หางหมูแต่ตัวนี้เราต้องดรอปต้องขออภัยว่าเราดรอปไว้ไม่มีเวลามันไม่ทันต้องขออภัยครัวเนี่ยงานเยอะจัดงานเยอะจัดแค่ทำเป็ดย่าง ทำหมูกรอบทำหมูแดงเนี่ยกว่าจะเสร็จนี่ขั้นตอนกับมาวิธีเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูวิธีการทำก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อกับเฮียโกนะคะว่าโอ้โหละเมียดละไมในการที่จะทำเมนูแบบเนี้ยจริงๆไม่เชื่อว่าเป็นร้านริมถนนนึกว่าเป็นร้านแบบภัตตาคารจีนเลยนะคะเดี๋ยวไปดูสูตรการทำแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะมาแล้วนะคะร้อนๆ นี่คือเอียเล้งก็คือสันซุปกระดูกตัวหมูซุปกระดูกตัวหมูแล้วจานนี้เท่าไหร่คะ25บาท25บาททานทั้งบ้านนะฮะ
เพราะอะไรดูสิฮะชามขนาดนี้25บาทเศรษฐกิจแบบนี้ข้าว1จานกินไปหน่อยนึงต่อคนแล้วข้าวสัก 4-5 คนกินหมดถ้วยนี้เลยเป็นเกาเหลาได้นะคะนี่ถือว่าเป็นเมนูที่ถ้าร้านไม่ตั้งใจทำเนี่ยจะไม่มีเพราะว่าต้องตุ๋นนานต้องตุ๋นนานใช้เวลาตุ๋นประมาณเท่าไหร่คะประมาณ3ชั่วโมง3ชั่วโมงกว่าจะได้เมนูนี้นะคะแล้วเขาก็จะนึ่งอุ่นไว้ในซึ้งใช่ครับเสร็จแล้วก็มาใส่น้ำซุปร้อนๆนะคะแล้วก็นี่มีกระเทียมเจียวด้วยแล้วก่อนนี่สำหรับแฟนคลับที่ชอบกินกระเทียมเจียวถ้าใครแบบไม่อยากอ้วนไม่เอาแต่ปอยชอบกินนี่เลย นี่ค่ะกระเทียมเจียวอร่อยอ่ะที่นี่เราเจียวสดกระเทียมกระเทียมอร่อยมากเจียวสดนี่ค่ะนี่3ชั่วโมง3ชั่วโมงเปื่อยอ่ะรสชาติมันจะนุ่มน้ำซุปจะหอมเมนูแนะนำนะคะเอียเล้งเอียเล้งชอบร้านนี้25บาทเองนี่พอจบรายการแล้วปอยก็สั่งกลับบ้านอีกเป็นกระมุงค่ะเพราะว่าปกติผมมาทานร้านเนี้ยเป็นร้านที่ปอยจัดอันดับว่าเป็นอันดับต้นๆของร้านหมูกรอบหมูแดงที่กินมาตลอดชีวิตนะคะเพราะว่าหนึ่งคือรสชาติของน้ำราดเนี่ยกำลังดีกำลังอร่อยไม่เลี่ยนน้ำซุปของร้านนี้ไม่เคยอั้นเลยไม่ห่วงไม่ห่วงแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยราดหน้าผัดซีอิ๊วมีขายตลอดเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่ไหมคะเดี๋ยวนี้ไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวแล้วต้องดรอปไว้ก่อนเลยเพราะว่าคือกลับมาวิธีมันเยอะใช่ครับอันนี้ง่ายกว่าอันนี้ง่ายแต่ว่ามันไปย่างทีเดียวคือทำทีเดียวเลยเราทำทีเดียวเลยคือเป็ดย่างหมูกรอบหมูแดงทำทีเดียวใช่ไหมคะแล้วก็ความประณีตด้วยของการทำเส้นหมี่ก็แนะนำกันมีเบอร์โทรศัพท์ไหมคะร้านนี้นี่อ่ะ0852450689ถูกต้องรับจัดงานเลี้ยงไหมคะทุกสถานที่รับทุกสถานที่นะคะลองติดต่อมาดูสิคะจานนี้ถูกๆไว้40บาท40ไข่น้ำฟองกินได้ทั้งวัน0852450689 0689สำหรับร้านของเฮียโกเนี่ยนะคะก็แนะนำละค่ะอยากให้มากันไม่ได้ชมแบบออกหน้าออกตาเพราะเราไม่ได้มีหุ้นส่วนที่ร้านนะคะแต่ว่าอร่อยจริงๆอร่อยจริงๆอร่อยแล้วก็เป็นความตั้งใจของเฮียโกเองที่อยากจะให้คนทานของอร่อยแล้วก็วันหยุดละคะวันหยุดของร้านนี้แปลกไม่เหมือนร้านอื่น หยุดวันไหนบ้างคะมี5 15แล้วก็25หยุดวันที่5 15แล้วก็25ของเดือนถ้าหากวันไหนไปตรงกับวันอาทิตย์ถ้าวันหยุดไปตรงวันอาทิตย์ก็จะเลื่อนไปเป็นวันจันทร์เลื่อนไปเป็นวันจันทร์แทนคือถ้าเกิดวันที่5ไปตรงวันอาทิตย์วันที่5ไม่หยุดไปหยุดวันที่6ถูกต้องครับนี่นะคะมาเข้าใจกันเปิดตั้งแต่กี่โมงคะเปิดตั้งแต่ 7:30 7:30 ค่ะ 7:30 จนถึงบ่าย 3:00 บ่าย 3:00 ถ้าไม่หมดก่อนแต่ต้องมาก่อนต้องมาก่อนเพราะว่าของมันจะไม่ครบยิ่งเที่ยงเนี่ยนะคะคนตรึมเพราะว่าเขาเป็นขวัญใจขวัญใจกรรมกรขวัญใจของคนที่ชอบอาหารอร่อยวันนั้นวันนี้ตรีชดาพาชิมมอบเกียรติบัตรค่ะนี่ให้กับร้านเฮียโกนะคะร้านข้าวหมูกรอบข้าวหมูแดงย่านสุขาภิบาล5อร่อยเว่อร์อร่อยจริงๆอร่อยทุกอย่างไม่ได้ชมกันเพราะว่ารู้จักนะคะเปล่าเลยมาชมเพราะรสชาติอร่อยจริงๆลองมาใช้บริการกัน40บาทเริ่มต้นนะคะ25บาทก็มีนะคะก็มาใช้บริการที่ร้านเฮียโกกันแล้วกันขอบคุณนะคะครับผมค่ะครับสวัสดีครับก็ขอให้เฮียโกคงคุณภาพแบบนี้เปิดทานมา5ปีรสชาติก็ยังคงเดิมแล้วก็อร่อยแล้วก็มีเมนูใหม่ๆเรื่อยๆนะคะก็ฝากไว้ให้กับท่านผู้ชมที่ผ่านไปผ่านมาแถวสุขาภิบาล5วชิรพลหรือถ้าเกิดใครอยากจะมาทานอร่อยจริงขับรถมาค่ะคุ้มคุ้มจริงๆราคานอกจากถูกแล้วก็ถูกปากเฮียโกอยากฝากอะไรมั้ยคะก็ทุกบาทมีค่านะที่ร้านเฮียโกครับข้าวหมูแดงข้าวหน้าเป็ดแหมทุกบาทมีค่านะคะ25บาทกินข้าวเปล่าโอ้คุ้มอิ่มทั้งบ้านน่ะกินไม่พอใส่ถุงกลับบ้านได้ด้วยอีกได้ครับได้ครับนะคะฝากไว้ค่ะสำหรับช่วงตรีชดาพาชิมนะคะใครที่มีโอกาสเดินทางมาก็ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอถ้าหลงทางนะคะแต่ถ้าเกิดมาเนี่ยไม่มาทานที่นี่ก็ถือว่าพลาดอย่างแรงครับอ่ะเป็นว่าขอบคุณเฮียโกนะคะแล้วก็ฝากไว้สำหรับช่วงตรีชดาพาชิมวันนี้ค่ะวันนี้หมดเวลานะคะอย่าลืมกลับมาพูดคุยกันอีกแล้วก็มาชิมอาหารที่อร่อยอร่อยกับช่วงตรีชดาการันตีว่าอร่อยจริงค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะลาไปก่อนวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมา
Love Story